สวัสดีครับผมเต้นในมดครับคลิปนี้นะครับจะพามารู้จักกับปุ่มแอคชั่นนะที่มาใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาดูนะครับวิธีใช้งานเป็นอย่างไรมีทริคการใช้งานไหมดูแล้วใช้งานเป็นแน่นอนไปรับชมกันได้เลยครับปุ่มแอคชั่นใน iPhone รุ่นใหม่ปีนี้นะครับจะมีในเฉพาะตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นโดยที่ iPhone 15 15 Plus เนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นปุ่มสีส้มเหมือนเดิมอันนี้ที่ไปดูนะครับทางซ้ายมือเนี่ยเป็น iPhone 14 Pro Max นะครับทางขวาเนี่ยเป็น iPhone 15 Pro Max ลักษณะดีไซน์ขนาดเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นปุ่มแบบเดิมนะครับของ iPhone 14 Pro Max จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงแบบสีส้มนะครับส่วน iPhone 15 Pro Max ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มแบบกดได้หรือเรียกว่าปุ่มแอคชั่นนั่นเองสำหรับตำแหน่งของปุ่มแอคชั่นนะครับก็จะอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือนะครับของหน้าจอนะก็จะอยู่ที่ด้านบนนะครับของปุ่มเพิ่มเสียงก็อยู่ตรงนี้ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเล็กพอสมควรสามารถใช้นิ้วกดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มแอคชั่นสำหรับวิธีการสั่งการปุ่มแอคชั่นนะครับก็ต้องกดปุ่มด้านข้างตัวนี้นะครับปุ่มแอคชั่นตรงนี้ถ้ากด1ครั้งเนี่ยระบบก็จะแจ้งว่าเป็นสถานะตัวนี้เป็นอะไรก็คือตอนนี้เป็นเปิดเสียงอยู่นะแล้วเราต้องกดค้างไว้นะครับเพื่อสลับอย่างเช่นอ่ะผมกด1ครั้งอ่ะตอนนี้เปิดเสียงอยู่กดค้างไว้นี่ก็จะขึ้นปิดเสียงนะครับที่ตัว Dynamic Island เอาใหม่นะครับกด1ครั้งณตอนนี้ปิดเสียงอยู่จะสลับไปเปิดเสียงกดค้างไว้ครับค่าเริ่มต้นของปุ่มแอคชั่นนะครับจะเป็นการเปิดปิดเสียงนะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถไปตั้งค่าฟังก์ชันอื่นๆได้จะตั้งค่าอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการตั้งค่าปุ่มแอคชั่นนะครับให้สามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆได้นะสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆเลยเข้าไปที่การตั้งค่าครับเลื่อนลงมาแตะเข้าไปที่ปุ่มแอคชั่นครับค่าเริ่มต้นของปุ่มแอคชั่นนะครับก็จะเป็นโหมดปิดเสียงนะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูอีกรอบนึงถ้าเรากดปุ่มแอคชั่นค้างไว้นะครับก็จะเป็นการปิดเสียงกดค้างไว้อีกทีนี่ก็จะเป็นการเปิดเสียงนั่นเองถ้าอยากเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชันอื่นนะครับก็ไถไปทางขวาครับนี่อันนี้เป็นโหมดโฟกัสนะเราสามารถตั้งค่าให้การกดปุ่มแอคชั่นเนี่ยเรียกโหมดโฟกัสที่เราตั้งค่าไว้ได้ผมก็มีโหมดโฟกัสอยู่2อันนะก็คือมีทำงานรบกวนเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นทำงานก่อนกดค้างไว้ครับนี่ก็จะเป็นการเรียกโหมดโฟกัสการทำงานนะครับกดค้างไว้อีกทีก็จะเป็นการปิดโหมดโฟกัสนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นเรื่องกล้องครับอันนี้คนน่าจะใช้บ่อยกล้องเนี่ยก็จะมีเมนูย่อยให้เลือกหลายอันเลยครับมีนะครับมีรูปภาพเซลฟี่วิดีโอภาพถ่ายบุคคลแล้วก็เซลฟี่ภาพบุคคลเดี๋ยวผมขอลองรูปภาพก่อนกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้1ครั้งครับนี่ก็จะกลับมาที่โหมดกล้องถ้าสมมุติว่าเรากดปุ่มแอคชั่นตรงนี้นะครับ1ครั้งก็จะเป็นการถ่ายภาพนะครับถ้าเรากดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ก็จะเป็นควิกเทคนะครับเป็นการอัดวิดีโอแบบเร็วนี่ก็ไปลองใช้งานกันได้ลองมาดูโหมดอื่นบ้างครับอย่างเช่นเอาตัววิดีโอแล้วกันนี่ครับถ้าเรากดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ก็จะเป็นการเปิดกล้องเพื่อถ่ายวิดีโอกดปุ่มแอคชั่น1ครั้งครับก็จะเป็นการเริ่มถ่ายวิดีโอครับกดอีก1ครั้งก็จะเป็นการหยุดนะฮะแล้วก็ถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นควิกเทคเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มแอคชั่นครับของโหมดกล้องต่อมาครับเป็นโหมดไฟฉายนะครับก็ถ้าเรากดปุ่มแอคชั่นค้างไว้1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเปิดไฟฉายก็จะมีไอคอนขึ้นตรงนี้นะกดค้างไว้นี่ตรงนี้ก็ปิดไฟฉายให้ดูอีกรอบนึงนะครับกดค้างไว้นี่ครับเปิดไฟฉายละกดค้างไว้อีกครั้งนี่ก็เป็นการปิดไฟฉายนั่นเองต่อมาครับเป็นการบันทึกเสียงลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ให้ดู1ครั้งครับก็จะเป็นการเริ่มบันทึกเสียงนะครับตรงนี้แล้วถ้าเราอยากหยุดการบันทึกเสียงก็กดปุ่มแอคชั่นครับครั้งนึงนี่ครับกดค้างไว้ก็จะหยุดละเมนูต่อมาครับแว่นขยายก็การใช้งานเหมือนกันครับกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้นี่ครับก็จะเปิดโหมดแว่นขยายออกมาเราก็จะสามารถใช้แอปแว่นขยายได้นะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับคำสั่งลัดอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีก็คือถ้าเครื่องของเราเนี่ยมีการตั้งค่าคำสั่งลัดหรือว่าช็อตคัทไว้เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาคำสั่งลัดเนี่ยให้เป็นเมนูลัดเพื่อใช้งานได้หรือเปล่าเอาง่ายๆครับถ้าเรามีคำสั่งลัดเป็นร้อยเป็นพันเมนูอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกมาใส่ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูภายหลังนะครับต่อมาก็เป็นนี่ครับการช่วยการเข้าถึงนี่ก็จะมีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงต่างๆเยอะมากมายที่ผมก็จะอธิบายอีกทีเพราะว่ามันเยอะมากครับและเมนูสุดท้ายนะครับก็คือไม่มีการทำงานก็คือเมื่อเรากดปุ่มแอคชั่นเนี่ยก็จะไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลยนะฮะสำหรับคนที่แบบไม่อยากให้มันทำงานได้โอเคครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่ตรงนี้ก่อน
การช่วยการเข้าถึงการช่วยการเข้าถึงเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับในกรณีที่เราแบบว่าอยากเข้าทางลัดถึงคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับการช่วยการเข้าถึงแบบเร็วโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่การตั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยให้เสียเวลาเราเลื่อนไปตรงนี้ครับการช่วยการเข้าถึงแล้วก็เลือกคุณสมบัติเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูบางอย่างนะครับเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเราแล้วก็เลื่อนลงมาครับลดแสงขาวอันนี้ผมใช้บ่อยเปิดตรงนี้วิธีการสั่งการก็กดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ครับเพื่อลดแสงขาวหน้าจอนะครับนี่หน้าจอก็จะมืดละเราถ้าอยากให้แสงขาวหน้าจอกลับมาเหมือนเดิมครับก็กดค้างไว้นี่ครับไอ้ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับมาดูเมนูอื่นบ้างครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งคนน่าจะใช้เยอะเหมือนกันก็คือการเรียกปุ่ม Assistive Touch นี่ครับกดค้างไว้1ครั้งครับที่ปุ่มแอคชั่นนี่ครับก็จะมีนี่ปุ่ม Assistive Touch แสดงขึ้นมาถ้าจะซ่อนก็กดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ครับนี่ครับก็ซ่อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายอีกอันนึงในกรณีที่แบตเตอรี่เราใกล้หมดละเราอยากลดการเคลื่อนไหวของหน้าจอนะครับก็เลือกลดการเคลื่อนไหวครับนี่กดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ตอนนี้เปิดแล้วครับเนี่ยการเคลื่อนไหวหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าสังเกตดูก็จะลดการเคลื่อนไหวหน้าจอกดปุ่มแอคชั่น1ครั้งครับปิดการเคลื่อนไหวหน้าจอแล้วนี่ก็แอนิเมชันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่อยากแนะนำเลยสำหรับคนที่อยากให้ปุ่มแอคชั่นเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดก็คือให้ปุ่มแอคชั่นเนี่ยทำงานร่วมกับคำสั่งลัดนั่นเองเราเลื่อนมาที่คำสั่งลัดครับเราก็แตะเลือกคำสั่งลัดนี่ครับมันก็จะมีคำสั่งลัดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คำสั่งลัดของเราที่เราสร้างไว้ก็มีให้เลือกเหมือนกันผมจะแนะนำง่ายๆก่อนอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นคำสั่งลัดการเปิดแอปเนาะก็แตะการเปิดแอปครับแล้วก็อาจจะเลือกแอปสักตัวนึงสมมติว่าผมเอาเป็นเครื่องคิดเลขละกันนี่ครับกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ครับนี่ก็จะแสดงเครื่องคิดเลขขึ้นมานั่นเองนะครับมีอย่างอื่นอีกครับคำสั่งลัดเยอะแยะมากมายเลยก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอาอะไรอย่างเช่นเอานับถอยหลังก็ได้กดค้างไว้นี่ครับก็ตั้งไว้ครับว่าจะให้นับถอยหลังกี่นาทีอันนี้ก็กดเริ่มแล้วก็เริ่มนับถอยหลังได้เลยทีนี้เนี่ยมันมีอีกอย่างนึงที่ผมอยากแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากให้ปุ่มแอคชั่นเนี่ยทำงานร่วมกับคำสั่งลัดได้เต็มที่แนะนำว่าให้ไปตั้งคำสั่งลัดขึ้นมาสำหรับปุ่มแอคชั่นไปเลยนะครับก็ค้นหาแอปชื่อว่าคำสั่งลัดครับจากนั้นก็แตะย้อนกลับมาหน้านึงครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเลยอาจจะเป็นชื่อโฟลเดอร์สำหรับปุ่มแอคชั่นก็ได้นี่ครับกดเพิ่มไปจากนั้นก็นี่ครับโฟลเดอร์ปุ่มแอคชั่นของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาทดลองนะครับสร้างคำสั่งลัดสำหรับปุ่มแอคชั่นของเรานะฮะเริ่มต้นนะครับผมก็จะกดตรงนี้ครับปุ่มบวกจากนั้นก็นี่ครับกดเพิ่มการทำงานถ้าขยันก็เลื่อนหาตรงนี้ครับการทำงานทั้งหมดเราเลื่อนหาได้เลยว่าเราจะทำอะไรแต่นี้ผมขี้เกียจนะครับผมจะเซิร์ชนะครับคำว่าแบตตั้งค่าหมดประหยัดพลังงานนะครับก็อย่าลืมนะครับแตะตรงนี้ก่อนที่มีลูกศรตรงนี้แตะเข้าไปการดำเนินการกดเปลี่ยนครับให้เป็นสลับเปิดปิดถ้าไม่งั้นเนี่ยปุ่มแอคชั่นของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถสลับเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานได้นะเมื่อเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับจากนั้นก็กลับไปที่การตั้งค่าครับเลือกคำสั่งลัดคำสั่งลัดของฉันลงมาด้านล่างครับที่โฟลเดอร์ปุ่มแอคชั่นที่เราสร้างไว้แต่ตรงนี้ครับตั้งค่าหมดประหยัดพลังงานเดี๋ยวเรามาลองดูกันกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้1ครั้งครับนี่ตอนนี้หมดประหยัดพลังงานเปิดละกดค้างไว้อีก1ครั้งครับนี่ปิดหมดประหยัดพลังงานละตรงนี้มีประโยชน์มากเลยเดี๋ยวเรามาลองอย่างอื่นครับมาเป็นคำสั่งการเปิดปิด 5G บ้างครับกดตรงนี้ครับฉะนั้นก็เพิ่มการทำงานผมหาคำว่าเซลลูล่านี่ครับฉันก็นี่ครับมาที่ตั้งค่าข้อมูลเซลลูล่าก็จะมีนี่ครับตอนนี้มันเป็นเปิดใช้ข้อมูลเซลลูล่าเราก็กดเหมือนเดิมนะที่ลูกศรตัวนี้กดดำเนินการให้เป็นสลับเปิดปิดครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นทีนี้ก็กลับไปที่ตัวปุ่มแอคชั่นของเราครับมาเลือกตรงนี้ครับกดนี่ครับตั้งค่าข้อมูลเซลลูล่าเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าจะใช้งานได้ไหมกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้1ครั้งครับเนี่ยตอนนี้เซลลูล่าปิดละกดอีก1ครั้งครับนี่เปิดละโอเคครับ
นี่ก็คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะจริงๆอ่ะเราสามารถประยุกต์แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานได้เยอะแยะมากมายเลยมันมีทั้งแบบทั่วไปนะครับแบบง่ายๆกับแบบซับซ้อนนะก็แล้วแต่ว่าเรามีพื้นฐานข้อมูลตรงนี้มากน้อยเพียงไหนก็สามารถไปตั้งค่าได้ครับเนี่ยมันมีช็อตคัทให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยซึ่ง Apple บอกว่ามันสามารถทำได้มากเป็นหลายร้อยแอคชั่นนะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราตั้งค่าคำสั่งลัดนะหรือว่าช็อตคัทเนี่ยให้เป็นโฟลเดอร์วางไว้แบบนี้อย่างเช่นผมจะมีคำสั่งลัดเริ่มต้นมีคำสั่งลัด I work มีคำสั่งลัดประหยัดพลังงานแล้วก็คำสั่งลัดปุ่ม action ผมสามารถตั้งค่าให้ตัวปุ่ม action ของเราเนี่ยแสดงเป็นเมนูขึ้นมาตรงที่ Dynamic Island ข้างบนตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่าง่ายมากครับเข้าไปที่นี่ครับการตั้งค่าเหมือนเดิมนะจากนั้นก็แต่ตรงนี้ครับแล้วเลื่อนหาคำว่าแสดงโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างการแสดงโฟลเดอร์ประหยัดพลังงานละกันนี่ครับถ้าผมกดปุ่ม action ค้างไว้1ครั้งนะครับนี่ก็จะมีเมนูมาให้อันนี้เป็นเมนูโหมดคำสั่งลัดการตั้งค่าประหยัดพลังงานของผมเองนะก็ถ้าเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานก็จะเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าหน้าจอมืดลงแล้วก็มีการเปิด low power mode ด้วยถ้ากดค้างไว้ครั้งนึงนี่ครับก็กลับมาปิดนี่ครับหน้าจอก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมแล้วก็ปิดโหมดประหยัดพลังงานไว้อันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมเลือกเป็นโฟลเดอร์อื่นล่ะเป็นสมมติว่าเป็น iWork ละกันนะครับกดค้างไว้1ครั้งครับนี่ครับก็จะเป็นคำสั่งลัดของ iWork ที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็ไปประยุกต์ใช้กันได้เลยครับจากประสบการณ์การใช้งานของผมเนี่ยผมมองว่าปุ่ม Action ใช้ดีมีประโยชน์นะครับมันสามารถใช้งานได้มากกว่าปุ่มเปิดปิดเสียงแบบเดิมได้ดีกว่าแน่นอนแหละด้วยตัวคำสั่งลัดตัวนี้จะช่วยให้ตัวปุ่ม Action เนี่ยมีความสามารถมากขึ้นแต่จุดเดียวนะครับที่ผมอาจจะยังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของขนาดของปุ่มนะเพราะว่าขนาดของปุ่มเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับตอนกดเนี่ยบางทีมันก็ไม่แม่นเนี่ยบางทีมันก็กดพลาดนะครับมาตรงนี้แล้วถ้าบางครั้งเนี่ยเราใช้ตัว iPhone เป็นแนวนอนอยู่นะครับสมมติว่าผมใช้เล่นเกมอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมือผมไปเผลอโดนตรงนี้บ่อยและไอ้เมนูตรงนี้จะขึ้นมาบ่อยมากซึ่งก็สร้างการรบกวนกับผู้ใช้พอสมควรเลยนะฮะอย่างไรก็ตามครับโดยรวมแล้วเนี่ยปุ่ม Action เนี่ยมีประโยชน์มากเราเห็นได้ว่าปุ่มนี้มีความสำคัญมากขนาดไหนนะก็ควรที่จะหาเคสดีๆนะครับมาปกป้องทั้งตัวปุ่ม Action เองแล้วก็ตัวเครื่องด้วยผมมีเคสตัวนี้มาแนะนำครับตัวแรกคือ Insipio รุ่น Crew Protective เคส TBU มาพร้อม MagSafe ตัวเคสนะครับใช้เทคนิคการผลิตแบบ Cold Molding วัสดุหนังแล้วก็ TPU ดีไซน์วัสดุพื้นผิวสีเรียบหรูเท่ไม่ซ้ำใครรองรับแรงกระแทกได้ดีมีน้ำหนักเบาใส่แล้วกระชับพอดีกับตัวเครื่องต่อมาคือออโต้บ็อกรุ่น React Neck Leg MagSafe เคสใสดีไซน์แบบอัลตร้าตินเรียวบางแต่มาพร้อมความสามารถในการกันกระแทกที่ดีตัวเคสครับมาพร้อมเทคโนโลยีไมโครดอทเพื่อป้องกันการเกิดลายน้ำลายรุ้งจากการดูดของตัวเคสกับอยู่ตัวเครื่องที่สำคัญมาพร้อมช่องสำหรับสายคล้องคอหรือปรับเป็นสายสะพายข้างก็ได้ตามที่เราต้องการเลยครับมีให้เลือกหลากสีหลากลวดลายสามารถเลือกแบบที่รองรับ MagSafe และไม่มี MagSafe ก็ได้สุดท้ายคือเคส AutoBox รุ่น AutoGrip Symmetry เคสแข็งดีไซน์สวยพร้อมมุมเสริมปุ่มด้านข้างกดง่ายตัวเคสนะครับมีตัวช่วยในการจับเคสไม่ให้ลื่นหลุดมือง่ายตอนเก็บก็เรียบไปกับตัวเคสใส่กระเป๋าเสื้อได้ง่ายครับใช้งานกับ MagSafe ได้เลยโดยไม่ต้องถอดเคสหรือที่จับออกไปเคส AutoBox ทั้ง2รุ่นนะครับผ่านมาตรฐาน AutoBox Certified Drop Protection ได้รับมาตรฐานเหนือกว่า Military Standard ถึง3เท่าสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาเคสนะครับวันนี้ iMode มี Special Code มาแจกฮะพิมพ์คำว่าVGADIM10 นะครับเป็นโค้ดลด 10% ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยครับสามารถเข้าไปดูสินค้าได้นะครับที่ www.vgas.com ได้เลยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายคลิปครับข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะสำหรับปุ่ม Action ของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ดูแล้วก็สามารถนำไอเดียนะครับการตั้งค่าต่างๆไปต่อยอดได้กดจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้นในมดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ